ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูชุดก่อนชุดแบบเห็นแล้วแบบว้าวก็คือมันก็คือชุด wedding dress แต่หนูก็คิดว่ามันก็ยาวจังเลยเนาะน้องผู้ชายซื้อดอกไม้ให้เอาปะพี่ก็ไม่เอานะพี่แบบเธอไปจีบคนอื่นเถอะตลกจะไม่แต่งงานกับเธอหรอกดอกไม้เหี่ยวขนาดนี้มันจะสวยได้ไงนี่คือแฟชั่นโชว์ไม่มีทางทำไงที่หลบตรงนี้พี่ไม่เอาอะน่าเกลียดอะมันน่าเกลียดจริงๆอะโอ้ my god ของที่อื่นเป็นยังไงเหมือนกันปะสีแดงกับสีม่วงคือดอกไม้เรามันดูเหี่ยวจังวะถ้าฉันชนะฉันจะเอากวางออกนะจำเอาไว้ตอนแรกฉันว่าจะเลือกทีมพิเกตออกนะแต่ตอนนี้ขอเรียกทีมคริสแล้วกันน่าโมโหไหมดอกไม้นะคะใครเลือกให้นะกวางใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันโอเคเด็กซ้อมอ่ะขอเพลงเลยได้ป่ะคะขอความแต่จริตนิดนึงขอจริต acting มองหน้านะอย่ามองพื้นเด็ดขาดมองหน้าตลอดอย่ามองพื้นสวยเนี่ยเห็นเพื่อนป่ะอะไรก็ได้ทำไปเลยยังไม่ใช่แค่นี้พอไม่เอาเบื่อทำไมเกรงเกรงทำไมลิลลี่เกรงทำไมทำไมดูเกรงหนูเกรงแบบไม่สวยเลยเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินแบบรีแลกซ์วันนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้โพสให้เขาดูค่อยเดินไปมองธรรมชาติรีแลกซ์คนการเดินคือคนรีแลกซ์ธรรมดาโพสให้กล้องนี่คือเล่นกับกล้องวันนี้พี่บีคุณแม่นะคะดูเป็นพิเศษเพราะว่าอาเจนพวกเขาแบบมีความคาดหวังมี expectation ที่ high สำหรับเราอยากให้เราแบบ success อยากให้เราทำให้ได้อะเขาอยากทำให้เราทำให้ได้เขาก็แบบว่าพยายามพูดซ้ำพูดอีกฟังดนตรีนะ relax นะแต่ฟังดนตรีอย่าพลาดนะแต่ relax นะโอเคกลับไปมาร์กแรกรอออกมาโพสปึ๊บถูกดูเพื่อนอ่ะฮะโอเคสวยเก็ตใช่ไหมตรงกลางเสร็จปุ๊บเมื่อน้องจะเดินกลับเขาจะสลับกันเองสวยโอเคอ่ะแล้วออกมาค่อยๆตั้งสติPrincess Princess เจ้าหญิงเคยดู Princess Diary ตอนลงบันไดมาป่ะตรงๆเดินปกติตรงๆลงมาให้มั่นคงก่อนให้รู้สึกมั่นคงก่อนแล้วค่อยๆเดินสวยมากสวยมั่นใจขอความมั่นใจน้องสวยมากเป็นห่วงทุกคนเลยเพราะทุกคนก็จะมีจุดอ่อนของแต่ละคนเครียดทำพี่เครียดเลยทีมสุดท้ายเชิญครับเรารู้อยู่แล้วว่าน้องทีมเราเดินไม่เก่งเลยพยายามจะไม่คาดหวังนะแต่ก็อยากจะให้เขาทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดทุกคนดูทำตัวเป็นนางแบบไปหมดเป็นโมเดลการเดินอย่างนี้แย่มากที่ป้าตือบอกว่าให้เดินฟีลลิ่งเหมือนคนที่กำลังแต่งงานแล้วมาเดินถามหน่อยเหอะป้าตือหนูเดินกับป้าตือมาหนูก็ใช้ฟีลลิ่งนางแบบในการเดินนะดูมือสิมือตายทั้งคู่เลยเห็นไหมมือสองข้างตายสนิทคนนี้สวยมากมือสวยมากมากเลยสวยมากเลิศมากลูกสวยมากโอ้ my god สวยเขาเชียร์นะสวยจริงๆค่ะพี่เขาเป็นอะไรอ่ะที่วิวสวยจังเลยนู่นนี่พี่งงมากเลยอ่ะอยากกรี๊ดอ่ะกรี๊ดได้ป่ะคะขออนุญาตนะคะกรรมการขอกรี๊ดสวยมากเจ้าหญิงน้อยเป็นไซโคหรือ strategy ของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูตลกอ่ะวิธีการโพสเห็นนิ้วมือนะหงิกเป็นขิงขนาดนี้แย่มากสวยอ่ะลิลลี่สวยมากโอ้ตายแล้วคือพี่บีเขาบอกแค่สวยสวยสวยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแรงกระตุ้นว่าฉันทำได้ฉันสวยช่วยได้ค่ะเสียงพี่บีช่วยได้จริงมันก็เหมือนเป็นกำลังใจนะคะ
เด็กคนนี้ดูนะตาเขาแข็งเขาไม่ถืออะไรเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาที่ได้แต่งงานมันไม่ได้พรีเซนต์อะไรเลยแพลวเนี่ยดูว่าจะเป็นนางแบบได้แต่พอเดินจริงๆแล้วเนี่ยเดินไม่ได้เลยหน้าไม่ให้เลยพี่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องอารมณ์แพลวเนี่ยแย่สุดแพลวอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกต้องสำหรับการปิดฟินาเล่ชุดแต่งงานต้องเป็นชุดที่ผู้หญิงใส่ครั้งเดียวในชีวิตและสวยที่สุดในชีวิตเขาหน้าตากังวลมากเลยเกิดอะไรขึ้นกลัวแต่ห่วงอะไรก็ไม่รู้ถ้าเมื่อกี้เขาเดินผ่านเราแล้วเขามองตาแล้วเขาอายนะเขาได้คะแนนจากฉันแน่เลยเนี่ยเดินแบบเหมือนแบบโอ้ตายแล้วหนูขาทำไมเดินอย่างนั้นลูกแต่ตอนกลับก็แบบกระโปรงมันติดรองเท้าแล้วแบบมันไม่สามารถดึงขึ้นได้เผื่อว่าจับราวแล้วก็แบบพยายามดึงแบบดึงแบบจริงจังมันก็แบบดึงไม่ขึ้นไม่รู้คิดอะไรอ่ะเหมือนเขาแบงค์แล้วอะแล้วก็คอนโทรลไม่ได้เลยเพราะเนี่ยไม่มีสติคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยเดินสะดุดดูเชิดมากเลยฮะโอ้ยนางล้มโอ้ยหนูล้มอ่ะหนูไม่ชอบเลยไม่สนุกเลยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้คือชุดแต่งงานอ่ะมันก็ต้องมีสะดุดบ้างเป็นธรรมดาแต่อยู่ที่แก้สถานการณ์ได้ดีหรือเปล่าพี่ชาทำได้ดีมากถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันต้องขอคิดดูก่อนว่าฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแน่ได้ยินค่ะแล้วรู้ว่าเขาต้องพูดอะไรแน่นอนเพราะว่าซีซั่นก่อนก็พูดมากคอมเมนต์ทุกอย่างเลยแต่ตอนนั้นน่ะหนูดีใจอย่างนึงนะหนูคือแบบตื่นเต้นมากจนไม่ได้ยินว่าพูดอะไรรู้ว่าปากแบบว้าวว้าวว้าวแต่แบบไม่รู้ว่าพูดคำว่าอะไรค่ะบีเชื่อว่าเอาจริงๆทีม B เดินดีที่สุดนะวันนี้ถ้าคริสไม่ชนะอ่ะคริสต้องไปบวชแล้วล่ะคือเอาเป็นว่ารายการอ่ะชัดๆเลยวางไว้ให้ทีมคริสชนะเพราะฉะนั้นถ้าคริสจะดีใจที่เขาชนะเพราะว่ามันถูกวางไว้ให้แล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็เรื่องของน้องที่เกดรับการตัดสินได้